เหมือนอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าว่ามันคือดาร์ธเวเดอร์หรือเปล่านะครับดูความเงาเท็กเจอร์ของสีมันนะฮะแบบว่าเรียกว่าเงาตาแตกโลโก้แดงก็ยังไม่ทั่วไปนะครับก็คือเป็นโลโก้แดง GP มันต่างยังไงพี่ทีมแข่งเท่านั้นที่จะมีไม่มีอยู่ในลายผลิตสำหรับรถยูเซอร์กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวแอดดิกครับผมก็วันนี้นะแบบว่าเราอยู่กันที่สำนักเดิมนะครับเกตกาลาดนะฮะก็คันข้างหลังของผมนะครับแบบว่าเรียกได้ว่าสุดจัดนะก่อนหน้านี้เรามาถ่ายที่นี่ไปแล้วนะทุกคนก็เรามาถ่ายคันนี้เลยครับผมนี่ดูคติ V4 Fairlink Super Lake นะครับก็คันนี้ถ่ายไปแล้วลองกลับไปย้อนดูกันได้ของเกตกาลาดนะทุกคนแต่วันนี้ฮะเราจะมาถ่ายคันนี้ครับผมดูโคตรหล่อคือโปรเจกต์อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราคุยกับร้านไว้ค่อนข้างนานพอสมควรวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูคันนี้รีวิวคันนี้กันกับ Ducati Street Fighter V4 นะครับเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันไปดูกันโอเคครับทุกคนเป็นไงฮะอินเสิร์ตสุดยอดมากๆรถคันนี้แบบเรียกว่าดุหล่อผมตั้งชื่อมันเลยแล้วกันนะครับว่าเหมือนเพลงของอินเสิร์ตเลยนะฮะชื่อว่า Darth Vader นะครับคันนี้แม่ง Darth Vader มากๆนะฮะเพื่อนๆว่าไงลองแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์มาหน่อยว่าเหมือนอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าว่ามันคือ Darth Vader หรือเปล่านะครับโคตรดำแบบดุๆนะฮะก็เดี๋ยวให้พี่เจ้าของสำนักเกตกาลาดนะครับมาเล่าให้เราฟังดีกว่าว่าคันนี้เขามาทำอะไรบ้างแล้วก็สตอรี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวขอเชิญพี่อาร์ตเลยครับผมสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงเผื่อแบบว่าจากเกตกาลาดนะก็เป็นสำนักแต่งรถเกตกาลาดทำหมดดูคติ S พันทุกอย่างทำหมดอยากคัสตอมรถมาที่เกตกาลาดได้เลยเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์ทำรถบ้านเพื่อนโอเควันนี้คันนี้มานำเหนือผมแบบว่าเรียกว่าสุดยอดเราคุยกันไว้ว่าอย่างนานเลยนะพี่ว่าคันนี้มาทำตั้งแต่ตอนเล่านิดนึงว่าเจ้าของรถเนี่ยเขามาทำกับพี่ได้ยังไงเจ้าของรถเขามาเล่าให้ฟังนะว่าเขาดูช่องวิวอดีตดูช่องผมใช่ครับเขาได้เห็นคลิปคันนี้แหละครับที่เราถ่ายไปเขาอ๋อเห็นคลิปตัวซูเปอร์เล็กไปใช่ฮะแล้วก็เขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยเขากำลังจองรถใหม่แล้วก็อยากให้เราแต่งให้อ๋อเขาก็คือเหมือนตอนนั้นยังไม่ออกด้วยใช่ครับคือเหมือนจองไปแล้วแต่ยังไม่ได้รถเขาโทรบอกเราว่ากำลังจะออกรถรุ่นนี้เราจะเอามาทำที่นี่นะจัดให้เราหน่อยใช่ครับฮะคือเจ้าของยังไม่ได้เห็นรถเลยเหมือนกันเถอะอาจจะได้เห็นตอนออกรถแต่ยังไม่ได้ขี่เลยยังไม่ได้ขี่ครับยังไม่ได้ขี่เลยนะครับก็เรียกว่าตอนที่มาเป็นสีดำเป็นสีแดงครับสีแดงสีแดงพูดผิดสีแดงตอนมาเป็นสีแดงแล้วก็เอามาทำเป็นสีดำใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือใช้เวลาตั้งแต่ตอนนั้นที่เราคุยกันว่ากี่เดือนตั้งแต่ช่วงธันวาครับธันวาจนถึงตอนนี้ก็ประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนแต่เจ้าของคือเห็นบอกว่ารีเควสมาเลยว่าเหมือนแบบคันนี้ถ่ายได้แบบให้ผมถ่ายได้ยังไงก็เป็นเกียรติมากๆนะครับสำหรับเจ้าของรถคันนี้ที่แบบว่าไว้วางใจให้ผมถ่ายรถคันนี้เก็บเป็นสตอรี่ลงช่องผมนะครับก็ยังไงขอบคุณมากๆนะครับโอเคพี่อาร์ตเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้ทำอะไรบ้างขอพูดถึงเรื่องสีเลยละกันว่าของเดิมมันเป็นสีแดงตอนนี้เป็นสีดำผมรู้สึกว่าคำว่าดูคติมันยังไม่ได้หายไปแต่รู้สึกว่าคำว่าดูคติมันดุขึ้นใช่ครับคือเจ้าของรถนะครับเขามีคอนเซ็ปต์มาอยู่แล้วว่าเขาชอบสีดำซึ่งปกติรถ Street Fighter V4S มันจะมีสีแดงครับแล้วก็เป็นสีดำด้านแล้วก็แบบเคยแบบทำสีเหลืองได้ป่ะถ้าเป็นยุคแบบว่าเคยมีสีเหลืองเนาะ848จะมีสีเหลืองด้วยครับฮะก็อันนี้ก็คือเขาบอกว่าอยากได้แบบดูความเงาของสีนะครับคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้รถอ่ะการทำรถมันไม่ใช่การซื้อมาแล้วมาแต่งแบบใส่นี่นิดนึงใส่นู่นนิดนึงคือมันการทำแบบเนี้ยมันคือการทำรถให้เป็นเวอร์ชั่นของเรามันไม่ใช่การแรป
แรปมันคืออีกอารมณ์นึงแต่การทำรถแบบนี้มันรู้สึกว่าการทำสีจริงๆคือคนต้องรักจริงๆนะแบ บเรียกว่าอะไรเอาแฟลิ่งแท้มาทำสีอะ่ะคือต้องบางคนคิดว่าแฟลิ่งแท้เนี่ยทำสีแล้วเสียดายไม่สวยนั่นแหละคือประเด็นสำคัญเลยผมว่าคนเขาจะกลัวว่าเอาแฟลิ่งแท้ๆที่เป็นสีเดิมโรงงานมาทำสีแล้วกูจะได้แบบเดิมโรงงานหรือเปล่าใช่ครับอันนี้ผมให้คำตอบคือมาลองมาดูงานอันนี้กันครับดูความเงาเท็กเจอร์ของสีมันนะฮะแบบว่าเรียกว่าเงาตาแตกนะฮะอันนี้คือแรปใสแล้วด้วยแรปใสแล้วครับแรปใสแล้วนะครับแล้วดูคือแบบไม่ได้ทิ้งเม็ดสีเลยนะทุกคนคิดดูเงาจนกล้องไม่โฟกัสอะสวยมากๆสีมันเงามากนะครับก็อันนี้คือรับประกันผลงานได้เลยกับงานสีเนาะครับผมโอเคเดี๋ยวให้พี่ไล่ชุดหน้าดีกว่าเห็นว่าแบบชุดหน้าคันนี้มันแบบสุดขนาดไหนอะไรเงี้ยก็มาดูชุดหน้ากันทุกคนโอ้โหลงมานี่ก็เรียกว่าว้าวนะครับคือโชคเป็นโชคเดิมใช่ไหมพี่โชคเดิมเป็นโชคไฟฟ้านะครับไอ้สตรีทไฟเตอร์ V4 มีโชคธรรมดาไหมไม่มีเนาะมีใช่ไหมเป็นสตรีทไฟเตอร์ V4 ใช่ครับแต่เนี้ยเป็นสตรีทไฟเตอร์ V4S ก็เหมือนกับตัวพันกาเล่นั่นเองชุดหน้านี้มันพิเศษยังไงครับพี่เห็นชัดเลยครับมีปั๊มเบรกครับปั๊มเบรกนี่คือปั๊มอะไรเนี่ยเป็นปั๊มที่ใช้อยู่ในรายการ World Superbike ปัจจุบันครับอ๋อ World Super ปัจจุบันใช่ครับเห็นบอกว่าใช้เวลาเบิกนี่แบบกว่าจะมาได้นานมากๆใช่ครับเพราะว่าปกตินะครับปั๊มพวกนี้มันไม่ได้เป็นสินค้าโปรดักชันเพราะว่าจะไม่มีสต็อกแล้วก็ปกติก็ไม่ได้ขายให้ยูเซอร์ทั่วไปครับอ๋อก็คือเหมือนขายให้ทีมแข่งอย่างเดียวใช่ครับแล้วทางเกตกาลาดหาไม่ได้ยังไงครับผมก็มีแล้วก็มีคนที่รู้จักมีคอลเลคชันอยู่ที่ครับก็คือแปลว่าเรียกว่าของที่หายากหรือคิดว่าหาไม่ได้เนี่ยทางเกตกาลาดหาได้เช่นปั๊มตัวนี้แน่นอนนะครับแบบว่าเรียกว่าเป็นทีมเวิลด์ซุปทีมแข่งเท่านั้นที่จะไม่มีอยู่ในลายผลิตสำหรับรถยูเซอร์ทั่วไปนะครับแต่ก็สามารถเอามาใส่ในคันนี้ได้ทุกคนสุดยอดป่ะตีนโชคครับมอเตอร์โพเซ่ตีนโชคก็คือที่บอกก็คือเป็นโชคเดิมแต่เปลี่ยนตีนโชคเป็นมอโตโคเซ่นะครับเป็น CNC ใช่ครับใช่ไหมครับตัวนี้จะไม่เหมือนกับของรถผมเพราะว่าพอเป็นปั๊มรถแข่งนะครับปั๊มจะเป็น108มิลอันนี้เป็น108มิลใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ของเดิมของ V4 ที่ติดรถมาเป็น100มิลใช่ครับฮะแล้วก็เบิกตัวตีนโชคเป็นสเปค108มิลแปลว่าก็ต้องสั่งทำจริงๆเป็นโปรดักต์ที่เขาทำอยู่แล้วครับแต่ว่ายังไม่ค่อยมีใครเบิกมาใส่อ๋อแล้วผมอยากรู้ว่าไอ้ปั๊มตัวเนี้ยมันมี100มิลไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีครับอ๋อก็เลยต้องเบิก108มิลมาใช่ครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งถ้าปกติเนี่ยถ้าคนใส่ปั๊มรถแข่งก็จะต้องรามถึงเปลี่ยนโช๊คครับใช่แต่อันนี้เราเปลี่ยนแค่ตีนโช๊คใช่ครับโอเคครับพี่ต่อมาจานก็ไม่ใช่จานเดิมเป็นทีไดป่ะไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นพิสตาปาต้าครับโอ้โหชื่อมันยาวเหลือเกินมันพิเศษยังไงครับพี่คือเห็นโลโก้อันเนี้ยคิดว่าเป็นแบบทีไดแล้วไงคือตัวนี้เป็นจานที่ใช้รถแข่งกันครับตัวจานจะหนากว่าจานทั่วไปครับตัวนี้ความหนาจานจะ6มิลครับอ๋อมันหนากว่าจริงเว้ยทุกคนมันหนากว่าจริงหนาไม่หนานี่มันช่วยเรื่องอะไรครับเหมือนกับว่าในรถแข่งครับเขาต้องเบรกหนักเบรกเยอะใช้เบรกเยอะโดยเฉพาะเบรกหน้าเนี่ยตัวดีเลยใช่ครับซึ่งตอนแรกก็มีแพลนว่าจะใช้จานคาร์บอนเซรามิกแล้วก็ถ้าเราใช้ในถนนด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานได้ไม่เต็มที่ 100% อันนี้ก็คือโจทย์คือเรียกว่าเราสายยูสติดยูด้วยไม่ได้แบบลงแข่งสนามจ๋าก็คือเอาเป็นแบบนี้พอแต่ก็เรียกว่ามันมีดีเทลของมันนะทุกคนแล้วก็อีกจุดนึงคือตัววาปดครับวาปดปกติเนี่ยจะเป็นสีฟ้าครับอันนี้ยี่ห้ออะไรครับอันนี้เป็นสต็อปบีครับคือปั๊มที่เป็นวาล์วที่มากับตัวปั๊มซึ่งบางแข่งเขาจะมีวาล์วแล้วก็มีได้ลมมาให้จากโรงงานโอ้แต่สายทักเป็นของเฮลใช่ครับเฮลเต็มระบบนะครับก็จัดเป็นสีฟ้าก็คัสตอมใหม่ทำเป็นสีทองครับอ๋ออันนี้คือคัสตอมใหม่ใช่ครับวาล์วปลดคือคัสตอมที่นี่หรือว่าสั่งทำทำที่นี่ครับคือตอนแรกของเดิมมาเป็นสีฟ้าใช่ครับอ๋อพี่เอาไปทำเป็นสีทองใช่ให้มันเข้ากับว่าคอนเซปต์เขาอ๋อเอ้ยมันเปลี่ยนสีได้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยไอชิ้นนี้เปลี่ยนสีได้นะทุกคนเนี่ยชิ้นเนี้ยเห็นไหมก็มีกันล้มครับ CNC Racing กันล้ม CNC นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าเรียกว่าอะไรเป็นของทั่วไปใช่ครับไม่ได้แบบว่าคอลแลบกับใครด้วยนะครับต่อมาครับเป็นบางคนหน้าครับบางคนหน้าคนหน้าคาร์บอนดูติ Performance ต้องดูคติ Performance อ้าวมันทำเงาแล้วเหรอใช่ครับ
มันมีแบบเงาด้วยเหรอไม่มีครับเราต้องมาคัสตอมเป็นเงาก็คือของเดิมเป็นด้านแต่พี่จะไปคัสตอมเป็นเงาใช่ครับอ๋อปีกก็ไม่ใช่เงานะปีกของเดิมเป็นด้านนะปีกของเดิมจะเป็นพลาสติกด้วยครับเป็นอ๋อไม่ใช่สีดำเออเป็นสีดำธรรมดาไม่ใช่คาร์บอนเออว่ะใช่เออโอ้โหก็เบิกปีก DP มาแล้วก็ทำเป็นเงาครับอ๋อ DP ก็คือเป็นคาร์บอนใช่ครับแต่เป็นไดคาร์บอนใช่ครับอ่ะฮะอันนี้เราทำเป็นเงาอ๋อก็คือเรียกว่าอะไรอ๋อถ้าด้านมันก็จะดูรู้สึกว่าพอลดสีดำแล้วถ้าเป็นคาร์บอนด้านก็จะดูแห้งๆไปเนาะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าให้ทำเป็นเหมือนเคลือบเงาแทนเป็นแลกเกอร์แทนเนาะครับต่อมาครับพี่ก็จะมีแผงคอครับ CNC Racing แผงคอ CNC Racing ถามนิดนึงทำไมตรงนี้ไม่ใช่สีทองตัวเนี้ยที่น็อตที่เราได้เป็นสีฟ้าเนี่ยเพราะว่าถ้าเราทางเจ้าของรถเนี่ยบอกว่าถ้าทองมันจะเยอะเกินไปอ๋อเพราะว่าโชคมันเนี่ยทองมันเยอะแล้วไงตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็เลยอันนี้เป็นสีฟ้าแต่พอสีฟ้ามันนึกถึงตรงนี้ครับนึกถึงตรงนี้ฮะใช่ครับเพราะคอนเซ็ปต์คือเขาบอกว่าเอาสีที่มีอยู่ในรถฮะโอเคแต่ก็คือถามว่าถ้าอยากให้แปลกกว่าเดิมคือเรียกว่าอะไรคนไทยอ่ะคือเขาให้มาเชสมาแล้วแหละแต่คือก็อยากจะเปลี่ยนกันแต่พอเขาไม่ให้มาเชสก็จะเปลี่ยนมาเชสกันคืออารมณ์ประมาณนี้เนาะขอให้ได้แต่งใช่อารมณ์ประมาณนี้โอเคไล่ถึงข้างบนเลยครับพี่ก็ข้างบนชิวหน้าครับชิวหน้านี่ชิวหน้ายี่ห้อเกตการ์ลาดนะครับไม่ใช่ครับเป็นของ CNC Racing ครับอ๋อ CNC เป็นคาร์บอนด้านมาแล้วก็ทำเป็นเงาอ๋อทำเป็นเงาตอนแรกเป็นด้านนะครับต่อมาครับก็ชุดบนเนี่ยลังกายครับฝั่งเบสก็เป็นลอสซี่ครับลอสซี่แต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ที่มีขายทั่วไปครับอ้าวมันแปลกยังไงมันต่างยังไงลอสซี่ที่ใช้อยู่ในรถแข่งจริงครับโอ้ใช้อยู่ในรถแข่งนะครับมันดูยังไงเหมือนพี่เคยสอนผมดูแล้วมันต้องดูข้างใต้ปะใช่ครับมันจะมีตัวกั้นน้ำมันอ๋อฮะเป็นลอสซี่ของสนามอีกนะครับแล้วตัวเนี้ยก็จะพอเป็นของสนามเนี่ยลูกค้าบอกว่าอยากได้กระปุกมอเตอร์โคเซ่อยากได้กระปุกมอเตอร์โคเซ่ใช่ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยใส่เลยไม่ได้ครับอ้าวทำไมอ่ะตัวนี้มันเพิ่มมาจากที่ต่างกับตัวอื่นนะครับทำให้ไม่สามารถใส่กระปุกได้อืมต้องทำอะแดปเตอร์ขึ้นมาครับอ๋อทำอะแดปเตอร์ขึ้นมาใช่ครับอ๋อเอออ๋อคือตัวนี้ใช่ไหมสีดำๆใช่ครับอ๋อโอเคแล้วมีสวิตช์ออฟรันครับ CNC Racing ปาแม็กคอลแลบปาแม็กนั่นไงว่าแล้วคือปกติคือเป็นรีวิวที่อื่นก็คือจะแบบไม่มีคอลแลบเลยปาแม็กอะไรนะครับแต่ที่นี่ก็คือต้องคอลแลบปาแม็กนะครับ CNC นะฮะสวิตซิ่งนะครับ M&M นะฮะต่อมาครับพี่ก็จะมีโปกาดครับของ CNC Racing โปกาดนะครับเป็นคาร์บอนนะครับเป็นเงาคือของอันนี้เป็นเงาอยู่แล้วเงามาอยู่แล้วครับมีออปชั่นที่โอเคตุ้มปลายแฮนด์ใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นของกาดแฮนด์ใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อโอเคฝั่งคัทเป็นของอะไรเป็นโลโก้แดงครับแต่ว่าไม่ใช่โลโก้แดงทั่วไปอันนี้เรียกว่าเป็นโลโก้แดง GP ครับโลโก้แดงก็ยังไม่ทั่วไปนะครับก็คือเป็นโลโก้แดง GP มันต่างยังไงพี่คือผมมองภายนอกมันก็คือโลโก้แดงอ๋อนี่แต่โลโก้แดงมันจะไม่มีโลโก้นี้ใช่ครับหัวก้านจะไม่เหมือนกับโลโก้แดงทั่วไปครับอืมแล้วอย่างนี้อ๋อต่างกันที่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ข้างในน่าจะต่างเรื่องแบบอะไรนะลูกสูบอะไรอย่างนี้ป่ะใช่น่าจะต่างกันนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นกระปุกมอเตอร์โคเซ่อีกแล้วนะครับข้างนี้ต้องแปลงไหมพี่ข้างนี้ไม่ต้องแปลงครับอ๋อโอเคแล้วก็สวิตช์ครับ CNC ปาแม็ก CNC ปาแม็กนะครับสวิตช์นะฮะต่อมาครับตรงกลางแฮนด์เดิมไหมแฮนด์เดิมครับแฮนด์เดิมมีโลโก้นี้ด้วยเหรอใช่ครับอ๋อครับโอเคแฮนด์ที่ไม่เปลี่ยนเพราะว่าของเดิมดีอยู่แล้วครับอ๋อดีอยู่แล้วคือมันอารมณ์เหมือนแฮนด์นี้มันเหมือนอารมณ์ลิโซมาเลยคล้ายๆครับใช่ไหมใช่ข้อแบต DP DP อันนี้คือเป็นไดคาร์บอนมาแล้วก็ไปทำเงาใช่ครับอ่ะฮะฝาถังฝาถัง CNC Racing ครับ CNC Racing โอ้โหนี่ดำทองแบบเรียกว่าคุมโทนนะครับคืออันนี้คือเขาคิดคือเขาแค่บอกว่าเอาดำทองแล้วเรามาเลือกพวกนี้เองไหมพี่เหมือนกับว่าเราคิดให้เขาไหมว่าแบบฝาเนี้ยต้องเป็นสีทองอ๋อครับคือพอได้โทรคุยกับทางเจ้าของเนี่ยก็นัดวันกันเข้ามาว่านั่งคุยกันอ๋อ ก็คือเรามาคุยคอนเซปต์กันก่อนว่าเอาสีประมาณนี้แล้วชิ้นนี้จะเอาสีไหนใช่ไหมอ๋อเลือกของก็นั่งเลือกด้วยกันครับแล้วก็ลิสต์ไว้แล้วเราก็สั่งให้อ๋อโอเคเจ้าของรถก็มีคอนเซ็ปต์มาอยู่นะครับว่าประมาณไหนคือเรียกว่าอะไรหนึ่งคือคอนเซ็ปต์ของลูกค้าเนี่ยที่คัสตอมต้องชัดด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จุดที่จะลงชิ้นไหนสีไหนจริงๆคืออันเนี้ยทางร้านก็ปรึกษาได้ใช่ครับ
โอเคก็ถ้าฝั่งนี้จะมีเป็นกันล้มครับ CNC Racing กันล้มนะครับ CNC Racing คอลแลบไหมพี่ตัวกันล้มไม่ได้คอลแลบครับโอเคไม่คอลแลบจะมีปิดจานไฟครับปิดจานไฟยังเปลี่ยนนะฮะปลาแม็กนะครับแล้วก็กัดแข็งด้านซ้ายครับกัดแข็งนะครับชิ้นนี้เคยเห็นใน eBay แพงมากครับแพงมากใช่แต่ก็ใช้งานได้จริงครับช่วยได้จริงช่วยได้จริงใช่ไหมพี่ใช่ครับปกติมันจะมีแบบเป็นครอบทั้งอันไหมเหมือนพวกเอสพันน่ะมีครับมีใช่ไหมเป็น GB ใช่ไหม GB ครับอ๋อแต่นี้ก็คือสวยงามโชว์ด้วยไม่ร้อนปิดเฟรม CNC Racing ครับครับแล้วก็ครอบเฟรม DP ครับครอบเฟรม DP ใช่ DP เราทำเป็นเงาแต่โลโก้มันก็ยังอยู่ใช่ไหมพี่ยังอยู่ครับแล้วอย่างนี้คือการทำเป็นไงคือเราต้องขัดของเดิมทิ้งก่อนไหมขัดออกครับเพื่อแล้วก็พ่นใช่ครับแล้วก็จะมีปั๊มขัดล่างครับซึ่งอาจจะมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหชิ้นนี้ยังเปลี่ยนคือชิ้นนี้คือแบบมันลึกมากเลยนะมันมองไม่เห็นเลยนะทุกคนลองดูดิเห็นปะแต่คือมันเป็น CNC ใช่ไหมเปลี่ยน CNC มาเพราะว่าพอเป็นปั๊มขัดของแต่งนะครับครับตัวขนาดลูกสูบด้านในจะใหญ่กว่าของเดิมครับอ๋อส่งผลให้เวลากำคันเนี่ยจะนิ่มขึ้นนิดนึงครับก็คือส่งผลต่อการขี่ใช่ครับครับก็มีบังสเตอร์หน้า CNC Racing ครับบังสเตอร์หน้าคือชิ้นอ๋อโอเคสีดำใช่ครับแล้วก็ต่อมาเป็นอันนี้อุดเท้าครับอุดผักเท้าใช่ครับอุดผักเท้าอ่าฮะอันนี้ก็เป็นเกียร์โยง CNC นะครับใช่ครับแล้วก็ตัวเกียร์โยงเนี่ยปกติก็ส่วนใหญ่ที่เห็นกันก็จะเป็นเกียร์โยง CNC แล้วเป็นปีกคาร์บอนแต่ว่าทางเจ้าของรถไม่ชอบอยากได้เป็นตัวที่เป็นอลูมิเนียมเพราะว่าบ้านเราส่วนใหญ่ก็เบิกเป็นคาร์บอนกันไอตัวที่ผมใส่นี่คือของยี่ห้ออะไรนะของซูน่าจะไลท์เทคนะครับเออไลท์เทคอ๋ออันนี้เป็น CNC นะครับใช่ครับจะมีตัวเตะขาตั้งครับ CNC Racing เตะขาตั้งถามว่าจำเป็นไหมคือเอาจริงทุกคนถ้าคนที่ขับรถดูคาติพานิกาเล่หรือว่ารถรุ่นนี้จะรู้เลยว่าหรือคนที่ขับดูคาติเนี่ยจะรู้เลยว่าขาตั้งแม่งหายากมากนะครับมันต้องเตะแล้วเตะอีกนะฮะอันนี้ก็จำเป็นมากๆนะครับสำหรับใครที่ขับรถรุ่นนี้นะต่อมาครับชกเดิมเอ้ยชกหลังเดิมใช่ไหมพี่ชกหลังเดิมครับเป็นชกไฟฟ้าครับก็มีกัดใต้ถังครับ Evotech กัดใต้ถัง Evotech นะครับอันนี้เป็นเหมือนอารมณ์ตะแกงใช่ครับใช่ไหม Evotech เป็นบางคนหลังครับ DP ครับ DP นะครับแล้วก็ทำเป็นเงาแล้วก็เป็นชุดฮับสเตอร์ครับฮับสเตอร์ฮับสเตอร์ชุดนี้จะเป็นของ CNC Racing ชุดครับอืมเป็นมาครบเลยเป็นสเตอร์ด้วยเหรอพี่ใช่ครับแล้วก็จะมีตัวแคริเออร์ครับด้านในเนี่ยน่าจะมองไม่ค่อยเห็นอ๋อแล้วก็เป็นฮับฮับใช่ครับฮับทองแล้วก็ไลน์น็อตอีกน็อตเป็นสีดำครับครับโซ่นี่ของอะไรพี่โซ่ตัวนี้เป็น RK ครับ GSM Ring ตัวท็อปสุดโอ้โหเพราะมันสีทองหรือเปล่าเลยต้องเอาท็อปสุดด้วยคือจะขอว่าอะไรก็ได้ครับที่ดีที่สุดโอเคคือจัดให้ดีที่สุดนะครับใช่ครับสุดยอดมากต่อมาเป็นไฟเลี้ยวหลังไฟเลี้ยวหลัง NRC ครับ NRC ฮะน็อตล้อ CNC Racing ครับน็อตล้อ CNC ใช่ครับแล้วก็บูทล้อ CNC Racing บูทล้อ CNC อันนี้เนี่ยล้อมาเชนอันนี้เดิมโรงงานนะทุกคนแต่เจ็บใจตรงที่ว่าคนที่ออกพานิกาเล่หรือดูคาติสตรีทไฟเตอร์ V4 เนี่ยจะล็อตเรียกว่าโฉมเฟซลิฟต์ไมเนอร์เชนจะได้ล้อมาเชนมาเลยนะครับแต่รุ่นตอนที่ผมออกไม่ใช่เป็นล้อธรรมดาล้อเอ็นไกครับเอ็นไกใช่เจ็บใจมากขอมาเชสได้ไหมครับนี่ปั๊มหลังกำลังรอของอยู่ครับเพิ่งสั่งไปตั้งแต่ช่วงก่อนสิ้นปีครับคือมันยังไม่ได้ของเพราะอะไรครับพี่มันเป็นปั๊มตัวไหนเป็นปั๊มที่อยู่กับรถแข่งครับอ๋อสั่งจากเมืองนอกมาอ๋อก็คือของยังไม่มาอันนี้ก็เลยใส่ปักข้างเดิมเหมือนเดิมไปก่อนยังไม่ได้ทำนะครับเบรกหลังก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนสายก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเพราะรอไล่ทีเดียวครับโอเคท่อเป็นอาคานะครับอาคาต้องบอกว่าคนที่ขับ V4 Panigale V4 นะครับไม่สามารถเอาท่อของ Panigale V4 มาใส่ Street Fighter ได้ถูกไหมครับพี่ใช่ครับใช่ไหมเพราะว่ามันจุดอะไรมันไม่เหมือนกันนะน่าคิดว่าน่าจะเป็นพวกจุดยึดอาจจะต่างกันครับเพราะว่าอย่าง Street Fighter V4 ครับซับเฟรมจะใช้ไม่เหมือนกับของ Panigale แต่รูปทรงจริงๆดูภายนอกตูดคือใช่เลยใช่เหมือนเลยนะครับแต่คือมันใช้ด้วยกันไม่ได้ก็มีคัดแห้งครับคัดแห้งใช่ครับ STM โอ้โหแล้วก็ปกติข้างในตัวเนี้ยจะเป็นสีแดงสีแดงใช่อันนี้เป็นต้อมอันนี้คือทำสีใช่ครับสีทองแล้วก็ป
ปกตินะครับ Street Fighter V4 ถ้าเราจะทำคัดแห้งครับมันไม่เหมือนพันธุ์กะเล่ตัวที่ว่าเราซื้อมาแล้วก็เปิดฝาออกแล้วก็ใส่ได้เลยแต่ตัวเนี้ยเราต้องเปลี่ยนฝาทั้งฝาเปลี่ยนทั้งฝาเลยโอ้เปลี่ยนทั้งฝาแล้วครับทำสีนี้ด้วยป่ะใช่ครับเพราะว่าตอนเบิกมามันจะเป็นสีทองครับอ๋อเป็นทองเหมือนฝั่งนู้นใช่ครับใช่ไหมมีเซียมอ๋อเออก็ดูดำไปเลยนะพี่เบิกมาแล้วก็ทำสีครับไม่แปลกที่ใช้เวลาถึงประมาณ2เดือนใช่ครับมันรายละเอียดทุกจุดจริงๆนะครับแล้วก็เสน่ห์ของ Street Fighter นะฮะต้องบอกว่านี่คือช่วงนี้เลยข้างล่างนะครับในกล้องอาจจะมืดๆนะทุกคนคือมันเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรพี่ออยเหรอมันคือออยชุดออยใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือแบบตั้งแต่ตัวก่อนหน้านี้แล้วที่แบบโชว์มันจะสวยสวยอ่ะเอกลักษณ์ของมันเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างก็มีกากหม้อน้ำกากออยอีโวเทคนะครับของต้องมีนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ปั๊มนะครับสุดจัดประหลัดบอกนะครับเท่าไหร่พี่ผมอยากรู้มากเลยมันเป็นเวอร์ซูปแล้วก็มันหาไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของใหม่ระเบิดมาอยู่ที่ 500,000 ครับ 500,000 ใช่ครับอันนี้ 500,000 ปั๊มอย่างเดียวนะปั๊มอย่างเดียวครับ 500,000 เลยเหรอใช่ครับเฮ้ยอีกเพิ่มอีกประมาณ 3-4 แสนนี่ก็ได้รถคันนึงแล้วนะ 500,000ก็มีพวกน็อตไทเทเนียมครับก็คือไล่น็อตทั้งคันนะครับใช่ครับน็อตไทเทเนียมของล็อตซิ่งวงเวียนพระราม5ครับน็อตอะไรนะขอพูดอีกทีนึงล็อตซิ่งวงเวียนพระราม5อ๋ออันนี้น็อตร้านนี้เขาดังนะน็อตซิ่งวงเวียนพระราม5ก็ไล่ทั้งคันนะครับโอเคประมาณนี้ครับรถ Street Fighter V4S นะครับที่เอามาคัสตอมกับทางเกตการ์ลานนะครับก็จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จ 100% ครับเพราะว่าของบางอย่างเรายังไม่ได้อย่างปั๊มหลังครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวหน้าต้องเปลี่ยนก็คือยังไม่สมบูรณ์ 100% ใช่ครับแต่คือเรียกว่าก็เกือบ 100% แล้วใช่ครับก็เลยมารีวิวก่อน1ชุดนะครับประมาณนี้ถ้าคลิปนี้ไลค์เยอะยอดวิวเยอะเดี๋ยวจะมาดูเวอร์ชั่นที่2ว่าแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างนะโอเควันนี้พี่อาร์ตผมถามนิดนึงนอกจาก Street Fighter Panigale V4 Street Fighter V4 พี่อาร์ตทำรุ่นไหนบ้างหลักๆเราจะเป็นไฮเปอร์โมตาร์ดครับไฮเปอร์โมตาร์ดเพราะด้วยที่ว่าผมเองหรือว่าน้องเจหรือพี่นัทที่เป็นรุ่นส่วนกันเราเริ่มจากขี่ไฮเปอร์มาก่อนครับอ๋อก็คือขี่ไฮเปอร์มาคือก็รู้เป็นยูสเซอร์มาก่อนเป็นคนใช้มาก่อนแล้วมาเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าอะไรคืออะไรแล้วเราก็มาเราทำได้แล้วก็ที่นี่มีของสต็อกให้สามารถเลือกดูได้เลยว่าชอบสีไหนมาลองทาบดูได้ใช่ครับใช่ไหมครับแนะนำนิดนึงพี่ติดต่อได้ที่ไหนครับถ้าสนใจแบบว่าอยากคัสตอมรถแบบนี้หรือว่าอยากทำรถอยากปรึกษาเรื่องว่างบประมาณมีเท่านี้อยากทำแบบนี้ติดต่อได้ทางไหนครับทางเพจ Facebook ครับเกตการ์ลาดครับแล้วก็ LINE @ครับแอดเกตการ์ลาดครับโอเคจัดไปครับพี่ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่อาร์ตมากๆนะครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับกับรถคันนี้นะแบบว่าเรียกว่าอีกหนึ่งคันสุดจัดของสำนักเกตการ์ลาดนะครับเป็นคัสตอมทั้งหมดตามสไตล์ลูกค้านะครับแบบว่าเรียกว่าเราโปรเจกต์นี้เราคุยกันมาประมาณ2เดือนครับว่านัดกันเลยว่าคันนี้วีเอดิกต้องถ่ายนะวันนี้ก็มาถ่ายทุกคนได้ดูแล้วนะครับก็ยังไงคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะผมช่องของเรานะครับ Viadict นะครับแล้วฝากติดตามเกตการ์ลาดไปด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย